สวัสดีครับคลิปนี้เอาวิธีการตั้งค่า UPS ให้กับ NAS Synology มาฝากนะครับถามว่าเราจะเลือกซื้อ UPS อย่างไรที่จะทำงานร่วมกับ NAS Synology ได้นะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปดูรายการของยี่ห้อ UPS แล้วก็รุ่นที่รองรับกับ n a t ยี่ห้อนั้นๆก่อนนะครับซึ่งของผมใช้ y y o l o g y อยู่ก็ จะเป็นยี่ห้อ APC นี่แหละครับจริงๆมีอีกประมาณ2-3ยี่ห้อที่รองรับนะครับแต่ตัวที่นิยมก็จะเป็น APC ผมซื้อรุ่น b a c k ขีด UPS 1 1 0 0 VA มานะครับก็จะตัวใหญ่นิดหนึ่งก่อนหน้านี้ซื้อรุ่น8 0 0 VA มาแต่ไม่มี USB นะครับเราจะเป็นต้องซื้อรุ่น USB ด้วยนะสำหรับ UPS ตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับ ในการเลือกซื้อ UPS ที่สามารถทำงานร่วมกับ NAS ได้ก็ต้องเป็น UPS ที่มี USB port นะครับสำหรับตัวนี้มี USB port อยู่แบบนี้นะครับจริงๆก็เป็นรุ่น700 VA ก็มีนะครับจะมี USB แบบนี้มาด้วยนะครับเราสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงซอฟต์แวร์เพื่อมอนิเตอร์ข้อมูลจาก USB นี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็น NAS รุ่นที่รองรับ USB อยู่แล้วก็จะเห็นข้อมูลแล้วก็จะสามารถประเมินพลังงานประเมินไฟที่ประจุอยู่ในแบตเตอรี่จะสามารถรับรู้ได้ว่าแบตเตอรี่อ่อนหรือ,อยังถ้าแบตเตอรี่อ่อนก็จะชัดดาวน์เนสให้อยู่ในโหมดสแตนบายพร้อมที่จะไฟดับนะครับสำหรับโหมดของการชัดดาวน์เนสเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสไม่มีโอกาสสูญหายนะครับประมาณนั้น หลังจากที่ใช้งาน UPS แล้วก็เชื่อมต่อ USB port จากตัว UPS มายัง NAS แล้วนะครับให้เข้ามาที่เมนู c o n t ทรลพาร์เนนะครับแล้วก็ Hardware and Power ปกติเราก็จะมีการตั้ง Power Schedule ตรงนี้เกี่ยวกับ Hard Disk นะครับ Standby หลังจาก15นาทีตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนเพิ่มเติมก็คือ UPS เราติ๊กตัวนี้เพื่อ enable UPS support นะครับแล้วก็ UPS APC ที่ผมเชื่อมต่อเป็นแบบ USB UPS นะครับจริงๆมี3แบบนะครับถ้าเราใช้ USB ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะมีอัพ d ดทไว้ไว้นิดหน่อยนะครับ3แบบนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาตั้งค่า time before synergy n e s enter standby mode นะครับถามว่า standby mode คืออะไรเราคลิกดูได้นะครับเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หลังจากที่ UPS แบตเตอรี่เหลือน้อยเขาก็จะเข้าสู่โหมดแซน b บพร้อมที่จะถูกตัดไฟนะครับก็คือใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับเราเลือก until low b a ตอ e r y นะครับหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย Apply นะครับแป๊บหนึ่งก็เรียบร้อยดูที่ข้อมูล UPS ของเรานะครับตอนนี้แบตเตอรี่ชาร์จอยู่นะครับ ผมทดลองมาแล้วก็ชาร์จมาเรื่อยๆจนตอนนี้93%นะครับสแตตัสเป็น Connect นะส่วนโมเดล UPS จะเป็นตัว Backkey UPS XS 1100 CI นะครับเป็น APC นั่นเอง American Power Conversion นะครับก็ง่ายมากนะครับถ้าเป็น UPS รุ่นที่สามารถรองรับกับ NAS ได้อยู่ในรายละเอียดที่ โชว์อยู่บนหน้าเว็บของ s y n o l g y นะครับก็จะสามารถทำแบบนี้ได้เลยก็กด Apply นะครับเมื่อคุณเชื่อมต่อ ups กับตัว n a s t เรียบร้อยนะครับปกติ n a s ก็จะมีการสแกนข้อมูลของตัว ups อยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่ power คือไฟดับนั่นเองก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับเข้าสู่หมดแบตเตอรี่แล้วก็เวลาที่เหลือก่อนที่จะแบตเตอรี่หมดอยู่ประมาณ242นาทีแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ถ้าเกิดไฟกลับมาก็จะเห็นเป็นเมลกลับมาอีกนะครับบอกว่ากลับสู่ ac mode ก็คือไฟมาแล้วนะครับถัดมาศูญเสียการเชื่อมต่อผมมีการถอดตัว usb ที่เชื่อมต่อกับ ups ออกก็จะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อกับ ups แล้วเสียบ usb กลับมาปกตินั่นเองนะครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวนะถ้าเกิดเราตั้งเป็นเมลเตือน alert ต่างๆของ synology มายังเมลของเราจะเห็นข้อความทันทีนะครับ ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็ถามได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วก็ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ